สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลาลาอาสยามเครียดรายช่องทางหาเงินนักร้องลูกทุ่งสาวลาลาอาสยามเป็นอีกหนึ่งคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ตั้งแต่รอบแรกงานหายเงินหดแถมยังวิกฤตกังวลว่าตัวเองติดโควิด-19 แล้วหรือยังเจ้าตัวเผยเครียดไร้ช่องทางทำมาหากินไม่มีงานร้องเพลงโชว์ตัวถ่ายละครไม่ได้ทำให้ไม่มีรายได้เลยแถมยังต้องมานั่งคิดทุกวันว่าติดยังวะเพราะบางทีเหมือนจะป่วยไอเจ็บคอแต่พอไปตรวจก็ไม่มีเชื้อโควิด-19และตอนนี้เครียดกว่าเดิมเพราะเป็นห่วงพ่อกับแม่ที่บ้านต่างจังหวัดเราเป็นลูกไม่ได้อยู่ดูแลท่านในยามที่โรคระบาดขนาดนี้นอนไม่หลับเลยนะบางคืนยิ่งตัวเลขผู้ติดเชื้อสูงขึ้นทุกวันมันก็เกิดความกลัวจนบางทีคิดว่าตัวเองจะเป็นโรคซึมเศร้าอย่างไรทั้งเราก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ขอบคุณครับ